สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครข้อสงสัยอัมพัชราภาเปิดปากหมดเปลือกสาเหตุเลิกราแท้จริงกับไฮโซโพกกลายเป็นข่าวที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจและยังต้องตามกันต่อเนื่องเมื่อนางเอกดังอัมพัชราภาปิดฉากรักไฮโซโพกหลังคบหาดูใจกันนานถึง5ปีล่าสุดต้องบอกว่าใครข้อสงสัยกระจ่างทั้งประเทศเมื่ออัมพัชราภาเปิดชัดหมดเปลือกสาเหตุเลิกราแท้จริงกับไฮโซโพกโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าสาเหตุที่เลิกกันมาจากเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นมา3ปีที่แล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้และเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆหลายรอบส่วนเรื่องที่หึงหวงก็ไม่มีไม่เคยโทรเช็คไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องผู้หญิงไม่ได้จบดีแต่ไม่ได้เกลียดกันไม่มีใครจบดีหรอกโดยทะเลาะกันตอนนี้เราพยายามจะไม่เกลียดกันเล่นเกมก็ยังเจอกันแต่แค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันคือไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่านี้ขอให้เกลียดกันเท่านี้พอจริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกแค่เราใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ